ลูกน้องอยู่ทำไมกล้องดีไปนี่เอ๊ะใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลก ปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะพร้อมจะไปทำอะไรไปสู้รบอะไรกับใครหรือจะไปจับสิงเสือเหนือใต้เหรอที่บอกว่าพร้อม อ้าวพร้อมในวันพรุ่งนี้18พฤษภาคม2562เป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนานะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยฮะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเขาประกาศยกย่องว่าเป็นสำคัญแห่งมนุษยชาตินะครับนะเพราะฉะนั้นชาวสาธุนะแล้วก็ชาวอมิตพุทธน่าจะชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทว่า 2,600 กว่าปีมานี้นะแปลว่ามนุษย์สืบสารใดๆได้นะฮะแปลว่าไม่เสียของชนะไม่เสียของสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวตนของพระองค์เองไม่เสียของมนุษย์โลกใบนี้รับรู้รับทราบแล้วเขาก็ประกาศกึกก้องให้รับรองว่าเป็นวันที่สำคัญของมนุษยชาติประจำโลกใบนี้ 7,000 กว่าล้านคนเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มใดๆก็ตามที่นะจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธน่าจะแซ่ซ้องสาธุการไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเนื้อหาลึกๆคืออะไร เนื้อหาลึกๆเนี่ยก็คือเรื่องราวของมนุษย์นะมนุษย์เรื่องราวมนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่โยงใหญ่กันมานานมากเหลือเกินไอ้คำว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแน่นอนนะฮะพระองค์ก็คงจะมองเห็นในสิ่งที่เป็นอนาคตการแปลว่าตั้งแต่พ.ศ.1เป็นต้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของอนาคตพระองค์คงจะมองออกนะว่าถ้าถอยหลังไปพูดตั้งแต่ 2,600 ปีมาแล้วนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันต่อไปนะจะกี่
ร้อยปีพันปีก็ตามทีมนุษย์คงจะยื้อแย่งกันมากมายก่ายกองมนุษย์คงจะทะเลาะวิวาทกันไม่มีที่สิ้นสุดนะมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็มองเห็นนะว่าอะไรหรือเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกันก็เซซะว่าเป็นเรื่องราวธรรมชาตินี่เองครับธรรมชาติของมนุษย์มันมีอะไรบ้างที่พอจะจับหัวชนท้ายจับท้ายชนกลางมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอขนาดนี้ผมก็ว่าของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยนะครับยื้อแย่งกันนะได้มาสอดแสวงหามาเก็บกักตุนกันมากมายก่ายกองพระองค์คงจะมองเห็นในสิ่งเหล่านั้นแหละพระองค์ก็เลยทำตนทำตัวให้เป็นตัวอย่างซะในรูปแบบที่บอกว่าฉันมีทุกอย่างแต่ฉันก็ไม่สักอย่างเดียวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่นะเป็นลูกพระมหากษัตริย์จะครองเมืองนี้สบายเลยมีความสามารถพอได้ซ้ำไปแต่พระองค์ทำไมจึงไม่เอาใช่ไหมก็บอกแล้วไงบอกว่าพระองค์จะมองเห็นอนาคตข้างหน้าว่ามนุษย์จะยื้อแย่งกันมากมายก่ายกองฉะนั้นพระองค์ก็ทำตนทำตัวให้เป็นตัวอย่างซะฉันมีทุกอย่างฉันก็ไม่เอาสักอย่างหนึ่งเห็นไหมพอจะมองเห็นไหมครับนอกจากไม่เอาสักอย่างหนึ่งแล้วนะยังสอบแสวงหาสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมก็คือธรรมที่เป็นจริงธรรมที่เป็นจริงไม่ใช่ธรรมะนะถ้าธรรมะเนี่ยหมายความธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงแปลว่ามันไม่จริงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับพระองค์ก็บอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมก็แล้วกันง่ายดีกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาตินี่แหละภาษาลุงออกมารวมไว้เสร็จสับเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมันก็วนเนี่ยวนเรื่องอะไรคนมีลูกก็ทำอะไรก็เผื่อลูกคนมีเมียก็ทำอะไรก็เผื่อเมีย คนมีสามีก็ทำอะไรเผื่อสามีมีพ่อแม่ฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาก็ทำเพื่อแผ่เป็นปันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจะบอกว่าโลภโมโทสันมันก็ไม่ผิดโดยธรรมชาติแล้วก็คือสร้างมาที่อยู่นะครับมีเท่าไหร่บางคนก็โอเวอร์จนกระทั่งเกินจำเป็นประมาณนั้นนะครับใช่ไหมของอยู่ของกินก็กินกันล้นปากล้นท้องกินกันแบบไม่วันยับบัญญังใช่ไหมของใช้ก็เหมือนกันหรูหราอู้ฟู่กันเอ้าของเก็บก็เอ้ามือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเก็บกักตุนไปใช่ไหมครับเผื่อคนรุ่นต่อไปอีกลูกหลานเลี้ยงล้นท่านไม่รู้เนี่ยพระองค์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นล่วงหน้าก็เลยมาตักเตือนมนุษย์ซะว่าอย่ากระนั้นเลยสุดท้ายก็หอบไปด้วยไม่ได้หรอกคุณโยมอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่ากระนั้นเลยสุดท้ายแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้หรอกคุณโยมพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ลดลาวาศอกกันก็รวมความแล้วก็บอกโอ้นี่เลยคือกิเลสอีกแหละก
กิเลสคือความต้องการอย่าคิดมากหิวต้องการกินมันก็เป็นกิเลสหนาวต้องการเครื่องนุ่งห่มมันก็เป็นกิเลสร้อนต้องการอาบน้ำชำระล้างร่างกายมันก็เป็นกิเลสไม่จบกิเลสไม่จบนะพระพุทธองค์ก็บอกเอ้าเป็นผู้ห่างไกลกิเลสห่างไกลกิเลส พระพุทธองค์เป็นผู้ที่ห่างไกลกิเลสทำไมไม่บอกว่าละกิเลสได้แล้วมันห่างไกลก็เหมือนกับออกไปเนาะสมมติว่ากิเลสมันอยู่ตรงเนี้ยตรงโต๊ะทำงานของลุงหงอกนะห่างไกลแต่ว่าเดินห่างไป100เมตร1,000เมตร10,000เมตรนะ100,000เมตรมันห่างไกลก็ยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับคืนมาอีกนะคำว่าห่างไกลจากกิเลสที่ว่านี่นี่คือความหมายของภาษานะครับนะหยุดกิเลสละกิเลสหมดกิเลสก็เผาอย่างเดียวแหละครับนี่จะหมดใช่ไหมครับใช่นะไม่เผาไม่หมดหรอกครับกิเลสนี้ก็ไม่ยังไงก็ไม่หมดเพราะมันโอ้โหสรุปแล้วถ้าหากว่าจิตตีแตกตัดตกนะฮะกิเลสคืออะไรง่ายเดียวคำเดียวจบเลยกิเลสคือเงาหมามีเงาหมาก็มีกิเลสควายมีเงาควายก็มีกิเลสใช่ไหมต้นไม้มีเงาต้นไม้ก็มีกิเลสเอากับมันสิเสาสะพานมีเงาเสาสะพานก็มีกิเลสตายเลยภาษาลุงหงอกเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่มีเงานั่งพูดอยู่นี่ก็มีกิเลสส่วนนั่งฟังที่บ้านท่านบ้านใครก็ตามทีนะครับมีเงาไหมพี่ถ้ามีเงาก็น่าจะอยู่ในกรอบเดียวกันนะมั้งผมว่างั้นใช่นะก็แค่นั้นเองทำไมจึงจะไม่ให้มีกิเลสเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่ให้มีกิเลสเรื่องนี้มันเรื่องเฉพาะตัวนะครับเรื่องปัจจตังนะครับผมนี่แหละเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาโหเนื้อกว่าห่างไกลกิเลสเยอะเลยครับเนื้อก็เยอะเลยลุงหงอกนี่แหละเป็นคนพูดพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปีที่ว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่าไม่มีกิเลสเลยถามว่าไปรู้ได้ไงแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องมีพระวรกายเป็นทิพย์นะครับต้องเป็นทิพย์อย่างเดียวครับทิพย์อย่างเดียวนะครับเมื่อกายเป็นทิพย์ใจมันก็เป็นทิพย์จิตมันก็เป็นทิพย์ใช่ไหมเพราะจิตทิพย์เนี่ยมันจะง่ายใจทิพย์มันจะง่ายแต่กายทิพย์เนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากายทิพย์แล้วใจก็ทิพย์ไปด้วยจิตก็ทิพย์ไปด้วยคำพูดตรงนี้แหละมันจะมาตรงคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นพรุ่งนี้ใครก็ตามที่มาที่นั่งกล่าวเนี่ยเป็นวันที่ถวายพระตาฐานเพลนะครับนิมนต์พระไว้สิบรูปนะครับจะได้รู้คำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเป็นภาษาพระอรหันต์นะสิบอกให้นะครับยังไงถ้ากล้องจับไปถึงนะอยู่หลังผมนู่นไงเขียนตัวเริ่มเทิมเลยมีแต่ไม่เห็นมองสิครับดูใช่ไหมอ้าวบังซะแล้วโอ้ม่านบังซะแล้วนู่นไงอ่อนตัวเริ่มเทิมนะโน่นเห็นไฟสองให้เห็นไหมมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์นี่นะครับเต็มเงินไปสถานที่ตรงนี้ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนนะครับพรุ่งนี้ก็โล่งก็คงจะนั่งได้หรอกสัก150ชีวิตนะน่าจะได้มั้งได้หรอก50ชีวิตที่นั่งพระสงฆ์ก็เตรียมที่เรียบร้อยแล้วอาสนะอะไรต่างก็วางกันไปแล้วพอเวลาพรุ่งนี้ก็คงจัดเรียบร้อยนะโอ้วันนี้มีคนเอาสังฆทานมาด้วยเนี่ยหมอบัวกับท่านประหลัดใช่ไหมฮะดูไม่จะใช่ครับโอเคก็ดีแล้วถวายพระตาถวายพระสงฆ์เนนไป เอาก็ถือโอกาสนะครับบอกว่าวันวิสาขบูชานี่เป็นวันที่พรุ่งนี้ผมก็จะได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไปด้วยกันได้ไหมนะครับใครอยากจะมานั่งฟังแบบ360องศาก็มานั่งฟังครับคนไหนมาไม่ได้ก็บ้านใครบ้านใครแล้วครับถ่ายทอดสดอยู่แล้วล่ะนะถ่ายทอดสดให้ได้ดูให้รู้เห็นอยู่แล้วล่ะผ่านเฟซผ่าน YouTube ผ่าน Instagram แล้วก็ผ่านอะไรอีกอันนึง Twitter ล่ะโอ้โหตั้ง4นะ4ช่องแน่น4ช่องทาง4อะไรแฟดเพราะไอ้ฟอร์มแฟดๆครับนั่นนะครับนะกล้องก็มีทั้งโอ้โหทั้งโกโปรก็2-3ตัวด้วยนะมือถือมือถอยอีก1-2-3-4โอ้โหเอาเข้าไปแปลว่าหลายมุมนะที่ว่านี่มุมไหนอ่ะมุมไหนล่ะมุมไหนอ่ะมีหลายมุมโอ้โหนี่ขนาดแค่นี้ก็6กล้องเข้าไปแล้วนะครับถ้าหากว่าลุงออกไปทำอะไรต่างๆนะให้กับชาวโลกก็นะเดี๋ยวเพิ่งพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นจริงพูดทีไรมักจะเป็นจริงเสมองั้นอย่าเพิ่งพูดมันจะเป็นจริงซะก่อนว่าไปนู่น มีแต่ไม่เห็นอ้าวขย้อนให้ฟังนิดนึงก็ได้นะครับขย้อนมันก็เป็นภาษาที่มันคิดเอาไม่ได้หรอกครับอย่าคิดนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าคิดนะฮะสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้นะครับนะคิดก็ไม่ได้ไม่คิดยิ่งไม่ได้อยากได้อยากเป็นก็คิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะครับที่บอกว่ามีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนะครับมีรูปแต่ไม่เห็นรูปมีรูปแต่ไม่เห็นรูปก็หายตัวได้ใช่ไหมหายตัวได้ใช่ไหมมีรูปแต่หารูปไม่เจอเลยหายตัวได้ใช่ไหมเป็นลักษณะนิวทริโนไหมภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวทริโนนะแปลว่าหายตัวนะครับ นอแล้วอะไรอีกเนาะเดี๋ยวนะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีโอ้โหยุ่งเลยครับตัวเนี้ยพูดมาแล้วก็โดนตบปากทุกทีเห็นอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีโอ้ยคนพูดนี่ซวยที่สุด จริงๆนะจะอธิบายว่าเห็นเนี่ยมันไม่มีโอ้โหไปกันยากเลยมีแต่ไม่เห็นเนี่ยมันพอรับได้นะเช่นอากาศเนี่ยฮะมีแต่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันพอรับได้นะครับใช่ไหมอากาศยังมองไม่เห็นสิ่งที่เล็กกว่าอากาศยังมีอยู่นะมันก็ยิ่งมองไม่เห็นหนักเนี่ยมีแต่ไม่เห็นเนี่ยพูดเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้นะแต่จะเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะฮะจึงจะเอาอากาศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเช่นงับอากาศอย่างเงี้ยงับอากาศเข้าไปมันก็จะ
มีผลในการที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวของตัวของแต่ละท่านเองนะครับเราเน้นหนักกันมากนะครับเรื่องนี้เน้นหนักกันมากนะครับมีแต่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่ไม่มีโอ้โหอธิบายยากมากครับฉะนั้นคนที่จะได้ตรงนี้จะต้องเข้าถึงพระธรรมระดับโอ้โหจึงจะได้มีแต่ไม่เห็นไม่โทษเห็นแต่ไม่มีเนี่ยเห็นแต่ไม่มีเนี่ยฮะอธิบายได้ง่ายๆดีไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมาผมใช้คำพูดว่าเส้นผมบางภูเขาใช่ไหมครับไอ้ภูเขามีทั้งลูกอ่ะเห็นเนี่ยฮะแต่เขาทำให้ไม่มีได้เห็นไหมครับเขาทำให้ไม่มีได้เห็นแต่ไม่มีถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนแท้ๆนะครับช้างเดินมาโขลง100ตัวเนี่ยหายแวบไปภายในวินาทีเดียวนะครับเห็นช้างเดินเนี่ยแต่หายแวบไปทันทีเรื่องนี้มันเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับนะคนไหนได้คนนั้นคือได้ คนไหนมีคนนั้นก็คือมีนะครับสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มีในคำสอนของพุทธศาสตร์หรือเปล่านะครับอยู่ในพุทธศาสตร์ไหมอย่าลืมนะฮะคำว่าพุทธศาสตร์นั้นมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับสรุปซะว่าเป็นเข่งหนึ่งเอาไว้ก็แล้วกันเข่งของพุทธเจ้าโดยตรงนะครับอีกเข่งหนึ่งก็เป็นเข่งศาสนาทีเดียวศาสนาก็ศาสนาพุทธให้เข้าใจรู้จักเรื่องของต้องเข้าใจในส่วนนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นมันจะตีกันท่านจดจำทางด้านเรื่องศาสนามา 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะครับมันจะมาตีกันใช่นะย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามก็แยกได้เห็นช้างเดินมาเป็นโขลงเนี่ยแยกปุ๊บหายเลยนะครับ นะจะบอกให้รู้ไว้นะครับลักษณะอย่างนั้นก็บอกว่ามีแต่ไม่เห็นนะครับตรงนั้นนะครับมันเฉพาะตัวเฉพาะตนครับเรื่องนี้มันใครได้คือได้ถ่ายทอดถ่ายเทให้ใครก็ไม่ได้เนี่ยก็อยากได้ก็ทำเองดีกว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เองนะจะถ่ายทอดให้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เลยนะครับเป็นข้อจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับมันถึงยุคที่จะพูดจาเช่นที่ว่านี่แหละอะไรก็สกัดกั้นลุงออกไม่ได้ละมั้งไม่ให้พูดประมาณนั้นครับเมื่อเวลาพูดแล้วเล่าให้ฟังแล้วท่านก็มีสองหูคอยพิจารณาตามควรแก่กรณีนะเห็นไหมเพียงแต่พรุ่งนี้วันที่18พฤษภาใช่ไหมครับเป็นวันวิสาขบูชาไอ้วันเกิดลุงหงอกไม่ตรงอะไรยังไงแต่ลุงหงอกไม่เกิดนะเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดนะให้ดูวันที่18พฤษภาเนี่ยก็เฉลิมฉลองสิครับก็ดีมันไม่เกิดนะวันเกิดเฉลิมฉลองมันรอบแล้วรอบเล่าอันนี้วันไม่เกิดก็เฉลิมฉลองเสียครับดีไหมคิดต่างจากชาวบ้านเขาสิครับคิดทำไมเหมือนกับชาวบ้านเกินไปนะคิดต่างครับมันถึงจะมีโอกาสออกนอกกำมือบ้างนะครับนะในแต่กำมืออย่างเดียวกำกันมากี่พันปีที่ว่าเนี่ยลดละปล่อยได้ไหมที่มันกำมาเยอะๆคลายออกได้ไหมอย่างเงี้ยใช่นะถ้าใช่ก็ลองค่อยๆพินิจลองดูนะครับว่าจะถึงตรงนั้นหรือเปล่าถึงตรงนั้นหรือไม่ประมาณนี้ครับที่กำลังพูดนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับสิทธิโดยชอบธรรมมันเป็นยังไง คือตัวเราเนี่ยผมว่านะในโลกใบนี้มันยุ่งเหยิงพ่อเลยถูกไหมยุ่งเหยิงมากเลยเกินทั้งที่เป็นตัวเราเท่านั้นนะเราเนี่ยเราจะใช้ตัวเราเองเนี่ยให้มีอิสรภาพมีเสรีภาพ
มันไม่ได้นะอิสรภาพมันไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคำว่าอิสรภาพมันหมายความว่าอะไรทีเนี้ยจำไหมล่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่เนี่ยมันอยู่อย่างอิสรภาพได้อยู่หรือนะครับเช่นผมว่านะความมีอิสรภาพมันน่าจะอยู่ได้เฉพาะเราคนเดียว อยู่ในบ้านหลังเดียวมีเราคนเดียวนะจะทำอะไรก็ได้ในบ้านของเราเนี่ยจะนั่งนอนเดินยืนจะอยู่จะกินยังไงจะทำอะไรจะแก้ผ้าเดินอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อธิบายได้แค่นี้ฮะคำว่าอิสรภาพถอดเสื้อผ้าพรเดินรอบบ้านอย่างเงี้ยอิสรภาพน่าจะเป็นในบทบาทนี้ซะมากกว่านะครับหรืออยู่ในห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าอากมันออกนอกบ้านแล้วแล้วก็มันไม่ได้นะโยมออกนอกรั้วก็ยิ่งไม่ได้หนักนะโยมเงี้ยใช่นะคิดได้ไหมครับแบบเนี้ยโดยเนื้อแท้จริงๆนะฮะความมีสารภาพมันจะมาได้เกิดขึ้นตรงที่เราทำสมาธิครับสมาธิเนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีนะครับมันจะเบาลอยเบาลอยลอยแบบชนิดที่ว่าไร้แรงดึงดูดของโลกนี่ไร้แรงดึงดูดของโลกนะครับสมาธิบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นสภาวะหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้น ยุคนี้สมัยนี้ฮะเป็นยุคที่ผู้คนจะได้กันเพราะว่ามันมีลุงออกมานั่งเล่าให้ฟังชัดเจนชัดแจ้งขนาดนี้ครับมันก็เลยเข้าหูสู่ใจมาเข้าหูท่านนั่นแหละเสียงผมภาษาผมเนี่ยฮะเข้าหูท่านนั่นแหละแล้วก็สู่เข้าใจของท่านสังเกตหัวใจสิครับเวลาผมพูดเนี่ยหัวใจเหมือนกับคันยิ่งหรือเปล่าแปลว่าได้รับการสะกิดสะเกานะเข้าหูสู่ใจใช้สมอลทอล์กฟังใช้ไอ้เสียบหูฟังนะเขาเรียกว่าสมอลทอล์กนั่นแหละผมว่าอย่างนี้เลยนะแล้วเสียงผมมันจะรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสมองให้นะมันจะเข้าไปรวมมันเอง สำคัญว่าอย่าให้สมอลทอล์กเสียกันแล้วกันจะมาล่ะให้มันใช้งานได้ตามปกติก็จะรู้ว่าปวดหัวปวดเหตุเนี่ยหายนะดีมึนชาหัวเหอเนี่ยหน้าตามึนชาพวกตากระตุกกระตุกเนี่ยน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้หายสบายสบายเลยลองดูสิสังเกตครับใครก็ตามที่ตากระตุกกระตอกกระแตกอย่าไปฉีดเลยโบท็อกนะฉีดโบท็อกมันก็เอาไม่อยู่เพราะมันเป็นเรื่องราวของระบบประสาทเอาไม่อยู่แล้วครับยิ่งทำให้เครื่องมันคานมากนะครับมันเหมือนกับเอาปูนซีเมนต์ไปฉาบเอาไว้เนี่ยข้างในลึกมันไม่ออกมันไม่ปลดไม่ปล่อยมันก็มีความรู้สึกยิ่งอยู่ภายในโอ้โหยิ่งรำคาญหนักผมว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องตากระตุกหรือชาตามอวัยวะต่างๆนะครับมันพอเวลามันเริ่มชาหลับฟังต้องหงอกเสียเดี๋ยวหายจะเป็นฝ่าเท้าจะเป็นแขนจะเป็นมือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปอย่าให้ถึงขั้นพอเวลาล็อกเอายากเอาออกยากนะครับล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกฟังไปด้วยสะบัดไปด้วยครับคนที่นิ้วล็อกสะบัดกบเงยแอนตัวไปงี้ไปมาอย่านั่งแข็งจนเกินไปนะโยกเยกไปมาเปิดทิ้งเอาไว้ทำอะไรก็ทำไปด้วยยิ่งสมอลทอล์กใส่แล้วโอ๊ยมันไม่จำเป็นต้องมาดูหน้าตาลุงออกหรอกใช่ไหมล่ะครับเปิดทิ้งไว้มุมห้องไหนๆก็ได้ได้ยินเสียงไปนู่นนี่นั่นก็ไม่เสียงานเสียการใช่ไหมล่ะแบบนี้ก็ได้หรือใครจะแบ่งภาคได้ก็เชิญหูก็ฟังตาก็ดูอย่างอื่นมือก็ทำงานไปด้วยโหแจ๋วเลยงั้นถือว่าแจ๋วเลยครับถือว่าเป็นคนที่แยกประสาทไปได้นะครับ แล้วก็จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวโอไหมครับหวังว่าสรุปนิดหน่อยวันนี้นะครับวันนี้ผมเน้นย้ำในเรื่องของมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับ
คำนี้น่าจะนำมาใช้พินิจพิจารณาหน่อยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเข้าสมาธิแล้วมันจะเหมือนจะเต่าตัวจะเบาลอยปื๊ดปื๊ดปื๊ดถ้ามันไร้แรงดึงดูดของโลกนี่มันไปบืดทีเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวจักรวาลเนี่ยมันจะไปจักรวาลมันจะไปแบบมันจะรู้สึกเองฮะตรงนี้นั่นนะรู้สึกว่าแปลว่ามีสติสติแล้วมันจะบอกเองฮะตรงนั้นนะครับว่ามันไปยังไงแบบไหนนั่นๆอย่าลืม ลองใช้หลักนี้พิจารณานิดนึงไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละเป็นหลักเป็นแกนอยู่นะครับอ่ะแค่นี้น่าจะพอนะใครมีอะไรไหมหน้าจอครับทีนี้หน้าจอมีอะไรบ้างนะครับอย่าทิ้งสาหาความผมนะผมพ่อผมก็ไม่ได้หวีหรอกไม่ได้หวีไม่ได้เว้ไปไงกับไม้งั้นไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ ไม่ได้โอ้เยอะนะวันนี้เนาะ โอ้คนเกาหลีนางฟ้าอนุโมทนาทำบุญเลี้ยงพระแบบพร้อมกับลุงออกในวันพรุ่งนี้ค่ะสาธุสาธุโอเคครับเอา มีแรงไหมมีคำถามบอถ้ามีก็ปล่อยมาเลยซะนะคุณลุงยังมีคำถามเลยเนาะไม่มีใครถามเลยหน้าเฟซไม่มีใครถามเลยนะครับ ต่อไปเอาหน้าไหนดีผ่านนะผ่านไป YouTube นะครับปึ๊บYouTube มาละเป๊ะเป๊ะ YouTube มาแล้วจ้ะค่อยๆเดินทางมาค่อยๆเดินทางมาเป๊ะโป๊ะช่องของฉันเป๊ะช่องของฉันบ้านของฉันกันเดียวกันโอ้มาแล้วจ้ะอ้าวสดเป๊ะเอาล่ะอันนี้มาร่ายยาวแล้วปืด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 โป๊ะไม่ไม่มีน้อยหรอกวันนี้ ขึ้นจอนี่ไม่กี่ท่านนะนี่ เอามีใครบ้าง เอามีคุณแก้วเหรอบนลักเอ้ยแบตเตอรี่ต่ำอ๋อเหลือ 5% ไปใหญ่แล้วนะแบตเตอรี่เหลือ 5% เองเนี่ยอ๋อชาร์จอยู่แล้ว คุณลุงยกตัวอย่างการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้ไหมครับอยากให้เด็กเข้าใจแบบง่ายๆ ว้าวอาภาอุบัติเลยภาวะนั้นเป็นภาวะที่ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับภาวะนั้นเป็นภาวะที่ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่ร่วมนะครับเพราะนี่คือคำถามถามแล้วลอง ลองฟังดูสิครับว่าโดยปกติมนุษย์กันแล้วกันเด็กคิดมากเดิมเริ่มต้นเจ้าชายสิทธะก็ไม่ต่างจากใครหรอกครับหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเหมือนกันทุกคนโอเคไหมครับในวันหนึ่งเวลานั้นก็แล้วกันในวินาทีนั้นก็แล้วกันเนาะวินาทีที่ผมพูดเชื่อมโยงกันสองประโยคคือหนึ่งความหมายก็แล้วหนึ่งความก็แล้วกันเจ้าชายสิทธะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่คำที่หนึ่งหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะอุบัตินะครับทีนี้กลับมาถึง
จ้าชายสิทธัตถะอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกามันยิ่งใหญ่เพราะอะไรมีทรัพย์สินคารทุกอย่างมีทุกอย่างแม้สักอย่างเดียวถือว่ายิ่งใหญ่มากมนุษย์โลกวันนี้ทำไม่ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งยงคำว่ายิ่งยงเนี่ยมันคืออะไรเนาะไม่ใช่ยิ่งยงนักร้องนะยิ่งยงสง่าองอาจยิ่งยง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 เข้าใจไหมครับยิ่งยงในเรื่องอะไรเจ้าชายสิทธัตถะอย่าลืมนะพระองค์ประสูติมาเพื่อการตรัสรู้อย่าลืมไม่ขาดตรงนี้มันเป็นบอนทูบีมันเหมือนกับภพชาติที่แล้วเนี่ยสะสมมาเต็มลำเรือแล้วทุกสุขดีชั่วเนี่ยนะดีมาทุกช่วงชีวิตที่เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตทุกช่วงชีวิตที่เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเช่นเป็นมดก็เป็นมดที่ดีเป็นยุงก็เป็นยุงที่ดียุงที่ดีเป็นไงนู่นอาหารการกินของยุงนู่นต้นไม้ใบหญ้านู่นใช่ไหมไปดูดกินน้ำค้างน้ำหมอกไปนู่นนะครับเป็นยุงที่ไม่ไปทิ่มแทงสัตว์อื่นไม่ไปดูดเนื้อสูบเนื้อจากสัตว์อื่นมาเป็นอาหารของตัวเองเนี่ยแปลว่าไม่ทำให้สัตว์อื่นนี่จะต้องเดือดร้อนเจ็บปวดถึงแม้จะน้อยนิดก็ไม่ทำเป็นยุงก็เป็นยุงที่ดีอย่างเงี้ยครับไปกินนู่นนะน้ำคงน้ำค้างหนูเนี้ยนะเป็นหมาก็เป็นหมาที่ดีทีเนี้ยเห่าอย่างเดียวไม่กัดเห่าทำภาษาหมาแต่ไม่กัดไม่ทำให้สัตว์อื่นนะได้รับความเจ็บปวดเพราะหมาที่ดีเห็นไหมดูสิเวลาผมอธิบายเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างนั่นเป็นทุกอย่างมาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นอะไรได้หมดแหละโอเคนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นทุกอย่างมาเรื่อยแหละโอเคนะยิ่งยงก็เพียงแต่บอกว่ามันอยู่ในกมลเนาะฮะตื่นมาก็เจอแล้วในเวียงวังข้างหน้ามีกำแพงล้อมรอบสี่ทิศตื่นขึ้นมาก็ไปเจอแล้วสนมกำนันหรือจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเวียงวังข้างหน้าตรงนั้นนะครับตื่นเช้าอ้าไปแล้วหาบไปแล้วโดนหาบเดินหามออกนอกวังไปแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเอารู้แต่ว่าเออมอดม้อยบรนังวสังคาราธรรมาคุศราธรรมาเข้าป่าหญ้าคาฝังบ้างเผาบ้างอย่างเงี้ยเอาไปฝังสินะจะมาตายนะไม่พอนะฮะรอบๆก็เอาก่อนตายก็ร้องแรกแห่กระเชือกันเป็นหมูเป็นหมาเป็นบัวเป็นควายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมันปวดนะคนจะตายก็เจ็บปวดร้องโอ้ย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 พอกับกำลังเบ่งออกลูกประมาณนั้นนะครับเจ็บปวดมีตายมีเจ็บอันนี้มีแก่เห็นไหมแก่เท่าชราแก่ชราเห็นไหมดูแล้วมันไม่น่าจะสวยตาเลยไม่เหมือนกับสนมกำนันเงี้ยแล้วมันต่างกันนักเนี่ยก็สงสัยไงยิ่งยงนะดูสิพอถามใครก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายนะครับไม่มีคำตอบอังก็คงจะตัดสินใจชีวิตที่หลงเหลืออยู่ตรงเนี้ยจะไปถามหาคำตอบสิครูบาอาจารย์ที่ไหนเกจิอาจารย์ที่ไหนนะมุนีอยู่ที่ไหนผู้บำเพ็ญเพียรอะไรต่างๆอยู่ในไปหมดในระแวกนั้นที่ว่าแน่ๆเนี่ยไปหมดไปเรียนรู้ไปสอบแสวงหาไปไต่ถามก็ไม่มีคำตอบ
โอ้ยไม่มีใครตอบสักคนเห็นไหมที่สุดแล้วก็ต้องถอยหลังไปหาตัวเองทีเดียวครับดูตัวคนเองผ่านครูบาอาจารย์จะเรียกว่าอรหบทหรืออุทกราบทก็ให้คำตอบไม่ได้ทำไมแก่แล้วเจ็บตายประมาณนั้นครับไม่มีว่าแล้วก็ปลีกวิเวกแต่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีผู้คนตามนะเพราะว่าลูกของมหาสัตว์ไปโดดเดี่ยวๆได้มันก็ยังกระไรอยู่มีบริวารหวานเกลือตามคนที่ตามก็ไม่ใช่หรอกครับคนที่พยากรณ์คือท่านโกนทัญญะไงกับคณะนั่นแหละครับตามไปจะไปทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องทำชื่อเรื่องเราเราก็เข้ามาตอบคำถามดีกว่าในระหว่างที่อยู่คนเดียวนั่นแหละครับก็ถามหาคำตอบไม่เจอจนกระทั่งอดกินแบบฤาษีดิแบบฤาษีชีพรายยังไงก็ไม่ได้เพียรเต็มร้อยเพียรให้ถึงสุดกูเพียรอยู่กระทั่งเจ้าชีวิตไม่รอดอยู่แล้วครับความเพียรบทมันจะได้มันก็ได้ป๊อกแป๊กก็มันสุดมันจะไปไหนต่อก็เลยพลิกขั้วโลกเลยนะครับในระหว่างนั้นก็คืออย่างเช่นว่าจะหายใจครั้งสุดท้ายละมั้งใช่ไหมใช่นะใช่นะเนี่ยภาวะตรงนี้แหละครับเป็นภาวะที่คิดอะไรก็ไม่มีจะให้คิดแล้วเนี่ยร่างกายก็ขยับขยื่นไม่ได้แล้วเนี่ยจะตายแหละมีตายแหละเนี่ยครับจุดนี้มันจุดต่อคำว่าตายนะฮะก็คือภาวะของโลกีวิสัยเนี่ยมันหมดแล้วครับโลกีวิสัยหมดแล้วเข้าใจไหมพอพลิกขั้วพั่วปื๊ดเดียวเองนะฮะพลิกขั้วกลับข้างนั่นนะภาวะโลกุตตระก็เกิดขึ้นในพระวรกายพระองค์เรียกว่าในวาระคือวินาทีนั่นนะครับเป็นวิธีที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพียงแค่หายใจเฮือกสุดท้ายผมว่าคือจะหยุดหายใจแล้วหมดนิดเดียวนะหายใจมันเพียงแต่เหมือนกับลอดท้องช้างเนี่ยนะรอดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมมันก็โปร่งเลยครับโปร่งแปลว่าตาสว่างสวัยไปหมดนะครับนะเห็นไหมดวงตาเห็นพระธรรมก็ได้ตาทิพย์เงี้ยนะดวงตาเห็นพระธรรมก็ได้ตาทิพย์แน่นอนเห็นไหมครับภาวะนั้นนะฮะเป็นภาวะที่เรียกว่าในภาวะที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะจุดนั้นนะฮะผมว่าพระองค์ได้ตาทิพย์ทันทีเลยมาต่อมาก็ปักกฎก็แล้วกันอยู่กับที่ที่นั่นก็คือพระมหาเจดีย์พุทธคยาทุกวันนี้ครับเห็นไหมในระหว่างที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บก็สงสัยตัวเองนะครับไม่ใช่เดินอยู่เดินไปเดินกลับนั่งนี่เนี่ยประมาณสัก7สัปดาห์7 40 49เลย49วันในระหว่างนั้นไม่อดไม่กินอะไรเลยนะครับไม่ขบไม่ฉันเลย49วันแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยพิจารณาสารพัดเนาะนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์ทั้งหมดมันไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาตอบคำถามให้จะสนทนาพราทีอะไรกับใครก็ไม่ได้นะครับก็เลยถามเองตอบเองทั้งหมดในตัวของพระองค์เองนะครับก็ไปรู้แจ้งสารพัดที่จะรู้ทีนี้รู้สารพัดที่รู้ไอ้คำว่ารู้คำเดียวนี่นะครับโอ้โหรู้เกินรู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้เนี่ยทีนี้พอเวลารู้แล้วจะมาบอกใครก็ไม่ได้ทีเนี้ยมันเป็นปัจจตังไงบอกใครก็ไม่ได้มันไม่มีใครที่จะมารับรู้รับทราบหรอกครับในระหว่างที่เดินไปเดินกลับอยู่ที่พระมหาพุทธคยาที่ว่านี่ครับพระมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนั้นจะมีอยู่มี
กระสีตาสาได้มีในมาเนี่ยเป็นพ่อค้าแรงต่างเดินผ่านมาสองคนยังไงเนี่ยมั่งเดินผ่านมาสองคนเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้คนหนึ่งดูมันจะเป็นพม่าหรือเปล่าชาวพม่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าใช่ก็ดีไปถ้าไม่ใช่ก็อย่าว่ากันนะพม่าพอเวลาจะอะไรล่ะอุปถากดีกว่าอุปถาก็แปลว่าหาอาหารหวานคาวมาให้ขบฉันกันเงี้ยจนตั้งถึงเวลาจะอำลาจากกันกำลังพูดถึงพม่าคนนั้นนะไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีของจะให้ฝากไม่รู้จะมีแต่ตัวนะมีแต่ตัวก็มีอยู่อย่างเดียวอ่ะเอาไปก็แล้วกันมีอะไรเส้นผมท่านไหนก็ไม่รู้แล้วครับเอาไปไปทำแล้วก็ไปนะชาวพม่าก็ได้เส้นผมนึงกลับไปจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับหลังก็บอกว่าพระเกศาที่ว่านี้เอาไปอยู่นู่นนะพระธาตุพระอะไรเจดีย์ชเวดากองนั่นก็ได้เส้นผมไปตรงนั้นนะใช่ไหมฮะส่วนกระดูกไปไหนบ้างก็รู้ด้วยครับอันนี้มันตอนหลังนะครับว่านี่มันเพิ่งจะในสภาพว่านี่มันเพิ่งจะคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองในระหว่างเดินไปเดินมา48-49วันในระหว่างก็ขบฉันก็บอกว่ามีที่จะเป็นพ่อค้าวานิชเดินทางแถวนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวพม่าที่ว่านี่ครับก็ได้เกศาไปอยู่ที่เชเวดากองทุกวันนี้หรือเปล่าเห็นบอกว่าประวัติเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยฮะคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคือวินาทีนั่นแหละครับจะรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทันทีหรือเชื่อมากครับรู้หมดทันทีรู้หมดโอเคนะจากโลกีก็สู่โลกุตก็เรียกสภาวะนี้นะฮะหลุดเข้าสู่คำว่าปรินิพพานปรินิพพานคือเข้าพระนิพพานได้ปรินิแปลว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าพระนิพพานตรงนี้ได้เงี้ยหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปถึงโลกุตตรธรรมได้นะวันนั้นนะหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่ภาวะสุญญตาได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่สภาวะของอนัตตาได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะหลุดเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างได้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะธรรมได้หนึ่งเดียวโอเคไหมครับก็ลองเข้าใจตามนี้ลองดูซิว่าทีนี้พอเวลารู้หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ได้จะสอนใครเลยเนี่ยใครน้อจะมารับได้เห็นไหมก็ค่ำควรใครครวญนะครับอยู่ๆก็มีคำสอนไม่ใช่เหรอท่านสหัมบดีพรหมกับหัวหน้าพระพรหมก็แล้วง่ายดีหมายเลขหนึ่งของความเป็นพระพรหมก็แล้วพระพรหมก็จะมีตระกูลคณะพระพรหมมันมีสปีซี่คณะพระพรหมบอกให้ทราบนะครับ มีสปีซี่ครับหมายเลขหนึ่งที่สองที่สามสี่ก็หมายเลขหนึ่งก็แล้วกันหัวหน้าพระพรหมก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้สั่งสอนมนุษย์และเทวดาความจริงพระพรหมเนี่ยอยู่ในเรื่องเนี่ยอยู่ในเรื่องของบุคคลทิฏฐานนะครับไม่ใช่เห็นแบบตัวเป็นเดินผ่านมาก็หลับตาเห็นนะครับนี่ดีกว่าหลับตาก็เห็นพระพรหมเพราะว่าก่อนๆก็สอนเรื่องพระพรหมพระนารายณ์จะมาพระศิวะพระอุมาพระพิฆเนศสามสี่สหายนั่นนะครับรามเกียรติแล้วว่าไปลักษณะนั้นในสังคมจริงๆเขาก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วในการพูดเข้าหูพระองค์สู่ใจพระองค์สมองบันทึกแก๊กก็อยู่กับพระองค์เนี่ยอยู่ในสมองพระองค์นั่นแหละครับแน่นอนก็มาครุ่นคิดจะหนีไปได้ล่ะเอามาจากสมองมาขบคิดสุดท้ายก็เป็นตัวของพระองค์เองนั่นแหละครับได้ยินมาไงสมองผมเข้าหูสู่ใจสมองเก็บแก๊นั่นแหละพอถึงจุดนั้นก็บอกไม่ได้นะโว้ยประมาณนี้สิ่งที่
ท่านไปรับเนี่ยเป็นพระมหาบุรุษของโลกของจักรวาลมีหน้าที่มาสั่งสอนมนุษย์สัตว์และเทวดานะโวยใส่คำว่าโวยเข้าไปหน่อยนึงจึงตื่นจากนิโรธสมาบัติประมาณนั้นครับลืมตาก็ฟ้าแจ้งจางปางฮะแปลว่าได้คำตอบนะเท่านั้นก็จึงนึกถึงพระพวกสิครับปัญจวัคคีย์ทันทีนะครับนะในระหว่างนั้นก็มีคำสอนไม่ใช่เลยเดินทางไปป่าอิสิมฤคทายวันจากพุทธคยาเนี่ยเดินขี่รถไปกี่วันมั้ยเนี่ยใช่มั้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ได้จำที่เสียจำพวกนี้ไปกัน 2-3 เที่ยวแล้วไม่ได้จำไม่ทำไมรู้ว่าขับรถทดขี่รถไปโอ้โหหลายครั้งมากนะเอาละมาผ่านไปผมว่านะฮะในระหว่างที่ไปที่บอกว่าไปเทศนาสั่งสอนพระปัญจวัคคีย์นะในหัวข้ออะไรเดี๋ยวนะหัวข้อทำอะไรจำไม่ได้แล้วนะใครรู้บอกหน่อยตรงนี้อะไรแสดงอะไรปฏิโมกข์ใช่ป่ะรูปแบบไปตามรูปแบบพระองค์ก็แล้วง่ายดีจริงๆผมบอกว่าไม่ได้เดินทางไปนะให้ด้วยอยู่กับที่นั่นแหละนี่ผมเป็นคนพูดเองแล้วเพราะในระหว่างนั้นพุทธเจ้าจะไปไหนก็ไปได้หมดแล้วจะไปดวงดาวไหนล่ะจะไปจักรวาลไหนล่ะใช่ไหมทำไมต้องเดินทางต๊อกต่อยขึ้นเขาลงห้วยเหยียบน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะยุคนั้นมีรองเท้าให้ใส่หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมเหยียบโม้มันเดินไปทำไมมนุษย์พันนี้จะมานั่งอยู่เฉยก็รู้แล้วเพราะว่าคือตาที่มันสามารถกวาดได้เป็นเหมือนกับเรดาร์ง่ายๆครับเหมือนกับปัดน้ำฝนนะรถยนต์เราเนี่ยครับเหมือนกับปัดน้ำฝนนะไปอย่างนี้ก็เห็นหมดในแนวราบสบายเลยเหมือนปัดน้ำฝนไปนะตาไปเลยก็เรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เพราะฉะนั้นไปเห็นใครก็ไม่รู้นั่งจ้องงองอยู่นั่งจ้องงองอยู่นะนะเท่านั้นแหละครับก็เพียงแค่นึกประจันหน้าทันทีนะครับคนธัญญาเขาก็ทำสมาธิอยู่แล้วนะมั้งตรงนั้นนะเข้มข้นอยู่แล้วล่ะเพราะโดยเนื้อหาก็ใช่อยู่แล้วล่ะครับเท่านั้นมันก็เชี่ยชั่วช้าสิ่งที่พระองค์รู้ได้ก็แค่นึกนะโกนธัญญาก็ปิ้งเลยนึกว่าไงนึกว่าเฮ้ยโกนไอ้โกนประมาณนั้นโกนธัญญาเอ้ยโกนธัญญาทำมาเกือบตายแล้วนะเส้นผมบนภูเขานี่เองจำไว้นะสิบอกให้ประมาณนั้นครับสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาจบข่าวเลยเท่านั้นเลยครับคนธัญญาปิ้งทันทีเออคำว่าเกิดเป็นธรรมดาก็เกิดโดยอัตโนมัติเหมือนธรรมชาติเวลามันเกิดมันเกิดโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเวลามันดับก็คือดับแบบอัตโนมัติเหมือนกันนี่จะบอกว่าคิดเอาไม่ได้เพี้ยนเอาไม่ได้เวลามันได้มันปุ๊กแป๊กมันปิ้งปังพวกเนี้ยมันเป็นอัตโนมัติสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้นะครับคำพูดแค่นี้ถ้าเป็นการเดินทางนะถ้าเป็นการเดินทางนะครับโอ้โหมันไกลแสนไกลนะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีแสงนะถ้าเป็นการเดินทางนะจะมาเห็นไหมถ้าเป็นเวลาที่นี่โอ้ยไม่รู้จะเป็นเวลาเกี่ยวสงไข่นั่นเลยมันยาวนานขนาดเพียงไหนเนี่ยแค่นี้ครับมันจะไหวมั้งเพราะฉะนั้นจุดนี้นะเป็นจุดที่สตาร์ทหรือฟินิชคือจุดเดียวกันนั่นเองครับนะพอเริ่มต้นก็ถึงจุดจบเลยทันทีเนี่ยเกิดสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาก็เกิดดับนั่นแหละครับดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บจบเลยนะครับแค่นี้เองเกิดปุ๊บดับปั๊บเหมือนกับกิเลสตัณหาราคะเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้ไม่ต่อเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสตัณหาราคะก็อยู่ในเกณฑ์นี้เด้อสิบอกให้มาลองค่อยๆพิจารณาดูครับท่านที่อยู่หน้าจอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นวันนี้นะผมก็แบตเตอรี่ผมก็หมดอ่ะ
มาใหม่แล้วโอ้โหว่าจะไปแล้วเนี่ยมาเลยจ้าหวังว่าคุณอะไรล่ะคุณภูมิกนกคงจะรับได้แล้วนะอธิบายง่ายแล้วเนี่ยยากกว่านี้โอ้เอาแค่นี้ก็ง่ายละมั้งต่อไปก็ลุงออกคะถ้า